วัสดีค่ะกลับมาพบกับน้ำหวานนะคะในช่อง YouTube ช่องนี้น้ำหวาน is my name วันนี้นะคะน้ำหวานจะมาทำวิดีโอในหัวข้อเรื่องสิ่งที่น้ำหวานชอบมากจนต้องซื้อมาเก็บตุนไว้นะคะผลิตภัณฑ์ที่น้ำหวานเอามาให้ดูในวันนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะใต้คลิปนี้เลยค่ะน้ำหวานจะแบ่ง product ทั้งหมดออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับหน้านะคะกลุ่มที่2จะเป็นเกี่ยวกับผมแล้วก็กลุ่มที่3นะคะจะเป็นเกี่ยวกับผิวแล้วเราก็ไปต่อกันที่ผิวสวยนะคะผลิตภัณฑ์ผิวนะคะที่น้ำหวานจะต้องซื้อมาตุนไว้แบบซื้อซ้ำบ่อยมากก็คือของไบโอออยล์นะคะอันนี้จะโชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะว่าที่มีตุนไว้ตอนนี้เนี่ยมีประมาณไหนเนาะก็เดี๋ยววางก่อนนะคะเพราะว่าถ้าถือไว้2มือแบบนี้ก็จะเมื่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวบอกก่อนดีกว่าเขาจะมี3ขนาดนะคะจะมีเล็กกลางใหญ่มี60 125แล้วก็200 ml นะคะคือตัวไบโอออยล์อะค่ะมันจะเป็นตัวที่แบบว่าใช้แบบลดรอยพวกรอย stretch mark ก็คือแบบรอยแตกที่อยู่ตามขาตามก้นตามแบบท้องของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือน้ำหวานก็มีรอยแตกเหมือนกันนะคะที่ก้นนะคะเห็นว่าเป็นคนชอบใส่บิกินี่นะคะแต่ว่าก็มีรอยแตกเหมือนกันแต่ก็มั่นใจมากนะคะไม่ได้แคร์ใครเลยนะคะคือมันก็จะมีคนมองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแบบพี่พวกคนท้องอ่ะคือแบบคนมีปากมันก็พูดไปเนาะเราก็อย่าได้ไปแคร์คือเราทำอะไรแล้วแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไปนะคะถ้าไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนาะคือน้ำหวานอยากให้ทุกคนแบบมั่นใจในตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบการแต่งหน้าหรือว่าแบบการใส่เสื้อผ้าที่เราชอบหรือแม้กระทั่งแบบการใส่บิกินี่เนาะตัวนี้นะคะก็เป็นไบโอออยล์เขามีเคลมไว้ว่าแบบใช้สำหรับรอยสการ์สเตรชมาร์กแบบไฮเดรตเต็ดสกินประมาณนี้นะคะก็คือเป็นแบบลดความแห้งกร้านของผิวลดรอยแตกลดรอยลายอะไรอย่างเงี้ยได้แต่เอาจริงๆน้ำหวานอะใช้ตัวนี้มานานแล้วนะใช้มาได้ประมาณ1ปีแล้วน้ำหวานคิดว่ารอยแตกอะมันไม่ได้หายง่ายขนาดนั้นนะคะคือตัวไบโอออยล์อะน้ำหวานใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่นะมันทำให้รอยแบบนุ่มลงมันทำให้แบบจางลงอยู่แต่จริงๆก็ไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นนะคะก็คือจางลงนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือพอให้ผิวเราแบบไม่แห้งกร้านไม่แบบไม่แตกไม่เป็นเกล็ดอะไรอย่างเงี้ยพอได้อยู่แต่ถามว่าจะทำให้หายไปเลยไหมก็คงจะต้องพบแพทย์เหมือนเดิมนะคะในน้ำหวานก็ปลื้มแล้วก็ใช้ไบโอออยล์มายาวนานอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะใช้ต่อไปก็เลยมีตุนไว้อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเพราะว่ามันก็ช่วยแบบทำให้ผิวมันเรียบขึ้นได้จริงๆนะไบโอออยล์ราคาก็ไม่ได้ถูกนะคะแต่ก็ไม่อยากพูดว่าแพงเนาะก็คือถ้าแพงมันอาจจะต้องแบบเป็นแบบหลายๆพันจนถึงหมื่นแต่อันนี้ก็คือแบบก็ยังเป็นอะไรที่ราคาปานกลางพูดแบบนี้ก็ได้เนาะก็ประมาณ800 900บาทนะคะถ้าเกิดขนาดเล็กลงมาหน่อยก็จะราคาลดลงไปเนาะจริงๆอ่ะน้องหวานเป็นคนที่ใช้ของนานนะคือเป็นคนที่ชอบใช้ของนานๆเพราะว่าอยากรู้ว่ามันจะแบบให้ผลได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องหวานเห็นบางคนแบบใช้โฟมล้างหน้าอะไรเงี้ยไม่กี่เดือนก็เปลี่ยนใช้หมดก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่น้องหวานเป็นคนเรียกได้ว่าเป็นคนที่โรคจิตนิดนึงก็คือแบบถ้าใช้เราต้องแบบใช้นานๆใช้จนแบบฉันจะต้องเห็นผลให้ได้อะไรเงี้ยคือไม่ค่อยชอบเปลี่ยนของถ้าแบบว่าไม่ได้จำเป็นหรือว่าแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าก่อนที่น้ำหวานจะมาใช้ไบโอออยล์นะคะน้ำหวานก็ใช้ยี่ห้อที่เป็นสีฟ้าๆนะคะชื่อว่าไกลเดิมตัวนั้นน้ำหวานก็ใช้นานเหมือนกันใช้ได้ประมาณ 2-3 ปีได้คือใช้หมดไปน่าจะประมาณ 7-8 หลอดอะหลอดประมาณนี้นะคะแล้วน้ำหวานก็ชอบใช้แต่ว่าตัวนั้นอะมันก็ใช้ดีอยู่นะใช้แล้วก็เห็นผลเหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกนะคะคำว่าเห็นผลของน้ำหวานคือแบบรอยแตกก็ไม่ได้หายไปเลยนะคือน้ำหวานก็รู้สึกว่ารอยแตกมันนุ่มลงตับแล้วผิวมันก็เนียนขึ้นประมาณนี้นะคะแต่ว่าตัวไกลเดิมอะค่ะมันเป็นครีมน้ำหวานก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้ไบโอออยล์ดูเพราะว่าตัวไบโอออยล์มันเป็นออยล์เนาะมันน่าจะซึมผิวได้ดีกว่าน้ำหวานก็คิดแบบนี้ก็เลยลองเปลี่ยนมาดูไบโอออยล์นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ
สิ่งที่น้องหวานชอบซื้อมาตุนไว้นะคะเพราะว่าน้องหวานใช้แล้วก็รู้สึกว่าใช้ดีมากๆเลยเนาะยังไงนะคะน้องหวานจะลิสต์รายการของสินค้าทั้งหมดนะคะที่น้องหวานเอามาให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะคะไว้ใน description box นะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้เนาะน้องหวานดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาทำวิดีโอวันนี้แล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์กันมาบอกได้เลยนะคะน้องหวานจะรีบตอบกลับไปให้เร็วที่สุดนะคะเอาละค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะน้องหวานขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็มีความสุขกับทุกๆวันเลยนะคะบ๊ายบาย